สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งนึงแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็มีกางเกงมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับครับสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับก็คือ Levi Vintage Clothing นะครับ 501ZXX Made in USA ครับผมไม่ใช่กางเกงวินเทจจริงนะเป็นกางเกงรีโปรดักชันขึ้นมาใหม่นะครับโดยทาง Levi นะครับได้ทำผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อเรียนแบบDY 501ZXX ในปี1954นะครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันเนาะก็คือว่ามันอาจจะมีบางดีเทลที่รีโปรดักชันตัวนี้มันไม่เหมือนของวินเทจนะเนาะแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีบางจุดตรงไหนที่ผมทราบผมก็จะบอกแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็คือ DY 501ZXX ก็คือปกติเราจะเห็นก็คือ DY ประมาณ501 501XX เนาะแต่ตัวนี้จะมี ZXX เพราะว่ามันเป็นตัวแซดตัวนี้ก็คือมันหมายถึงซิปฟลายก็คือเป็นกางเกง501ที่รีวายใช้ซิปแทนกระดุมนะครับผมโดยออกมาในปี1954นะครับผมโดยเป็นทรงขาที่ค่อนข้างที่จะแคบหน่อยนะครับก็คือ narrow taper leg นะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าค่อนข้างแข็งผ้ารีจิตครับผมโดยเหตุผลที่รีวายนะต้องนำซิปมาใส่ในกางเกง501แล้วก็เพราะว่าท้าความไปประมาณช่วงปี1950กลางปี1950เนี่ยรีวายนะครับหลังจากที่เขาทำตลาดทางด้านแถบชายฝั่งตะวันตกทางตะวันตกของอเมริกาเนี่ยมาที่แบบว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็คือเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับขายได้เยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยรีวายก็คิดที่จะเปิดตลาดทางด้านฝั่งตะวันออกของอเมริกาซึ่งในขณะนั้นน่ะรีวายในขณะนั้นนะครับอเมริกาเขาก็มีกางเกงยีนอะไรต่างๆที่ว่าทางฝั่งตอนออกนะเขาก็มีพวกกางเกงยีนที่ขายหรือทำตลาดอยู่แล้วแต่ส่วนมากอ่ะคนฝั่งตอนออกจะรู้จักกางเกงยีนพวกกางเกงนะที่เป็นกางเกงซิปซะมากกว่าจะยังไม่ค่อยชินกับกางเกงที่เป็นกระดุมสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีความเป็นแบบเรื่องแฟชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าฝั่งตะวันตกนะทางรีวายก็เลยมีการปรับวางแผนปรับเปลี่ยนโปรดักต์ของตัวเองเพื่อจะไปทำตลาดที่ทางฝั่งตะวันออกโดยการในเมื่อทางฝั่งตะวันออกนิยมซิปใช่ไหมรีวายก็เลยเปลี่ยนจากใช้กระดุมเอามาใช้ซิปแต่ว่าในขณะที่ทำซิปเขาก็ทำแบบกระดุมปกติออกมาขายด้วยนะเหมือนว่าเป็นอีกทางเลือกนึงให้คนเลือกเอาว่าจะเป็น501แบบกระดุมแบบเดิมก็มีขายอยู่หรือจะเป็น501แบบ ZXX ที่เป็นแบบซิปก็มีจำหน่ายด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโดยรีวายก็ออกแบบกางเกงตัวนี้มาโดยใช้ซิปนะครับที่เห็นชัดนะก็คือเปลี่ยนแปลงก็คือใช้ซิปแล้วก็รูปทรงอย่างนึงคือรูปทรงของกางเกงจะเป็นกางเกงที่ออกแนวแบบว่าเข้ารูปขาก็บอกเล็กออกแนวแบบแฟชั่นหน่อยนะครับเพื่อให้ตามสมัยนิยมแต่จริงๆไอ้รีวายที่ขาเริ่มขาเล็กมามันไม่ได้เล็กมาตอน1954นะมันเริ่มเล็ก1947อะถ้าผมจำไม่ผิดอะขามันก็เริ่มเล็กแล้วแหละแปลว่ารีวายเขาอาจจะเล็งๆหรือเตรียมพร้อมเตรียมการตลาดไว้ตั้งแต่ปลายปี4ไปแจ็คปลายช่วง1947 48หรือปลาย1940แล้วล่ะแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็น10ใน1955ตัวนี้นะครับในอีกอย่างนึงนะครับที่รีวายเนี่ยต้องทำรูปร่างเนี่ยให้มันดูแบบว่าขาเล็กๆเข้าทรงดูกระทัดรัดเป็นแฟชั่นเนี่ยเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งนะครับต้องการสลัดภาพของกางเกงยีนที่ใช้สำหรับสวมใส่ในการทำงานเป็นหลักมากกว่าก็คือว่าหลังจากทำการตลาดซื้อขายมาอย่างยาวนานในพวกที่เป็นการทำฟาร์มทำปศุสัตว์ทำเหมืองแร่อะไรต่างๆสำหรับใช้งานใช่ไหมแล้วก็เริ่มขยายมาเป็นแฟชั่นรีวายก็คือพัฒนาตัวนี้ให้เป็นออกแนวแฟชั่นมากขึ้นเพื่อจะกลบภาพลักษณ์ของตัวเองที่เป็นกางเกงสำหรับใส่ทำงานนะครับส่วนหนึ่งด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากผ้ากันก่อนนะครับกางเกงตัวนี้นะครับก็คือใช้ผ้าโคนมิลนะครับ12ออนหลังจากซักแล้วก็จะเป็นผ้าที่หนักประมาณ14ออนนะครับเป็นผ้าชิ้นทูฟิตนั่นเองซึ่งเราจำเป็นจะต้องซื้อเผื่อการหดด้วยนะผ้าชิงทูฟิตก็ยังต่ำๆเลยผมว่าสัก1ไซส์แต่เขาแนะนำก็คือ2ไซส์นะเราต้องซื้อมากกว่า2ไซส์เพื่อการหดของมันนะครับผมโอเคป้ายหลังนะครับตัวนี้ยังเป็น
ป้ายหนังป้ายหลังเอวที่เป็นแบบป้ายหนังอยู่นะครับตัวนี้แบบนี้นะก็มีรายละเอียดตามนี้นะครับยังเป็น AV garment guarantee อยู่นะแล้วก็บอกล็อต 501ZXXL ความยาวรูปม้า2ตัวดึงกันแบบนี้โอเคครับผมแสกตรงนี้นะครับจะเป็นแสกออกสีเทาๆนะครับผมเหลืองอ่อนๆเป็นแสกลอยแบบนี้นะครับด้านหลังกระเป๋าจะเป็นด้ายเส้นเดียวนะครับกระเป๋าเขาบอกว่าจะเป็นกระเป๋าที่ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นี่โอเคมีปีกนกปักด้ายปีกนกแบบนี้นะครับเลดแท็บครับผมเลดแท็บตัวนี้จะเป็นเลดแท็บบิ๊กอีเป็นหน้าเดียวแต่ที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าเป็นของวินเทจอะปี1954อะครับเลดแท็บมันเป็นบิ๊กอีสองหน้าแล้วนะครับตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าจะมีนูนนูนตัวนี้จะเป็นคอนซีลรีเวทนะครับหรือรีโมทรีเวทซ่อนนะครับมีหมุดรีเวทซ่อนอยู่ด้านในนะครับหูกระเป๋าเย็บทับนะครับแบบนี้ได้นะครับดูได้ก็ใช้สีส้มกับสีเหลืองนี่อ่ะมาถึงด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระดุมสีเงินแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับรายละเอียดกางเกงด้านหน้ามีกระเป๋าคอยพ็อกเก็ต1ใบครับผมหมุดรีเวทก็จะเป็นทองแดงนะตรงนี้คอยพ็อกเก็ตด้านในก็เป็นริมแดงด้วยของวินเทจไม่รู้เป็นหรือเปล่านะครับผมไม่มีตัววินเทจมาถึงซิปครับซิปก็จะเป็นซิปทองเหลืองอันนี้จะเป็นยี่ห้อทารอนนะครับผมซิปทารอนนะครับผมในตัววินเทจรู้สึกมันจะมีไอซิปแบบยี่ห้อไอซิปเปอร์กริปเปอร์ด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นทารอนนะทารอนสีสองแบบนี้ครับเย็บหูกางเกงไว้ได้สีเหลืองๆแบบนี้หลังซิปก็จะเป็นแบบนี้ครับกางเกงก็จะมีเย็บยำเป้าแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านในกันนะครับผมอย่างแรกเลยขอบเอวด้านบนจะเป็นซิงเกิลนะครับเย็บจบด้วยวีสติ๊ตแบบนี้ครับโอเคข้างในหมุดย้ำรีเวทจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่ที่หาข้อมูลมาของวินเทจนะครับพี่เขาบอกว่ามันเป็นทองแดงครับผมย้ำรีเวทหลังกระเป๋าที่ว่าเป็นคอนซีลรีเวทนะด้านในก็จะเป็นแป้นทองแดงแบบนี้ข้างหลังก็จะไม่มีโผล่และซ่อนไว้ข้างในแต่ข้างในยังมีอยู่โอเคครับVYLVC นะครับผมที่เจอส่วนใหญ่ส่วนมากมากหรือมากที่สุดก็จะมีสกรีนไว้ที่กระเป๋าด้านในกระเป๋าซ้ายนะครับ Revive Vintage Clothing แบบนี้ครับมาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับแคร์แท็กแคร์แท็กจะเป็นแคร์แท็กริบบิ้นแบบนี้นะครับผม LVC รุ่นแรกนะครับมันใช้เป็นแบบ Silver Lining ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเนาะหลังๆมาก็ใช้เป็นแคร์แท็กแบบริบบิ้นหลายๆใบแบบนี้นะครับอันนี้แล้วเราดูรายละเอียดก็ Made in USA นะครับตัวนี้ WBL423 มีสัญลักษณ์ Revive Vintage มีโลโก้ Revive Vintage Clothing เนาะที่จริง LVC รุ่นนี้มีผลิตที่ตุรกีก็มีนะที่ผมเคยเห็นนะแล้วก็บัลแกเรียไม่แน่ใจนะแล้วก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้ใช้ผ้าโคนมิลนะเขาจะใช้ผ้าของญี่ปุ่นแต่มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละอันนี้ก็จะมีพวกแคร์แท็กเกี่ยวกับภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเนาะ Revive Style Japan นี่เขาก็จะบอกว่าเป็น 100% คอตตอนแล้วก็บอกวิธีการซักล้างบอกสัญลักษณ์ต่างๆเนาะอันนี้ผมไม่อ่านเนาะโอเคแบบนี้
แบบนี้เยอะมากรายละเอียดเยอะจริงๆหลายภาษาเลยแล้วเขาก็จะมีอันนี้อีกแพดเขาจะเขียนว่าแพดโบวินเลเทอร์โบวินเลเทอร์นี่ก็คือหนังวัวนี่ภาษาญี่ปุ่นก็แพดแล้วเขาจะเขียนประมาณว่าหนังวัวเหมือนกันก็คือตรงเนี้ยหนังวัวมาถึงอีกใบหนึ่งใบนี้เขาก็จะบอกรุ่น501-54-0001ก็คือรีไวล์501รุ่นปี1954ผ้ารหัสผ้า0001ก็คือผ้าชิงทูฟิตเนาะอีกอันหนึ่งที่พอรู้ก็คือตรงเนี้ย1113ก็คือสัปดาห์ผลิตประมาณปี13เนาะผมไม่แน่ใจว่าตัวหน้ามันเป็นสัปดาห์ที่ผลิตสัปดาห์ที่11หรือว่าเดือน11นะแต่13นี่คือ2013นะครับผมอันนี้4420ก็คือเบอร์กระดุมครับเอวความยาวเนาะมาถึงแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายก็จะ LV 231แล้วก็อันนี้ข้างบนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ข้างล่างนี่ก็คืออย่างที่เราบอกแหละ501-54-001ก็คืออย่างที่บอกเป็นผ้าชิงทูฟิตหรือว่าเป็นผ้าแข็งนะผ้ารีจิตนะครับผม501-1954รหัสผ้า0001ก็คือผ้ารีจิตเขาบอกไว้ที่แผ่นสุดท้ายนี้นะครับมาต่อกันที่ขากางเกงนะครับกางเกงรุ่นนี้จะเป็นกางเกงริมแดงนะครับผมเป็นริมแดงแบบนี้ครับออกจะไม่ค่อยเหมือนรีแดงริมแดงวินเทจเท่าไหร่นะครับผมอันนี้จะเห็นชัดๆเป็นปะแบบนี้ครับของตัววินเทจมันจะเป็นออกสีแดงแต่ไม่เข้มมากแล้วก็เป็นยาวตลอดทางไปแล้วก็ริมจะค่อนข้างใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับปลายขาเป็นปลายขาลูกโซ่ครับแต่ไม่อันนี้อาจจะไม่ใช่ลูกโซ่เดิมนะครับผมอาจจะมีการตัดมาแล้วล่ะขาด้านในก็จะเป็นได้เส้นเดียวแบบนี้ขาด้านในนะเป็นได้เส้นเดียวหลังริมเราดูหลังริมกันบ้างหลังริมแดงก็จะเย็บด้วยได้ซิงเกิลนะครับทั้งสองฝั่งแบบนี้กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงริมแดงที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นริมแดงเล็กซึ่งผมชอบนะส่วนตัวก็คือชอบแบบกางเกงที่มันเป็นริมแดงไม่ใหญ่มากกับเนี้ยมันดูไม่เด่นเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยโชว์แล้วมันเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจโชว์มากมายอะไรประมาณเนี้ยบางตัวโอ้โหริมแดงใหญ่มากแบบใสแล้วแบบโอ้โหเด่นมาแต่ไกลเลยประมาณ1.5 เซนเองครับความกว้างไม่ถึงด้วยครับ1.3-1.4 เซนกำลังสวยเลยผมว่าแล้วก็เป็นทรงกางเกงจะเป็นทรงเข้ารูปนะครับผมอันนี้ในส่วนของทรงนะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นทรงเขาเรียกว่าไงดีเทเปอร์เชฟนะครับผมก็คือจะเป็นทรงที่ข้างบนเนี่ยปกติแต่ว่าขานะครับช่วงตั้งแต่ต้นขาจนถึงปลายขาลงไปเนี่ยจะเป็นเทเปอร์นะครับผมก็คือจะออกแนวแบบเข้ารูปปลายขาไม่ได้กว้างมากนะครับผมเหมือนกับรุ่นอื่นๆเนาะแต่ว่า1947มันก็เป็นขาเล็กมาแล้วนะผมไม่ใช่มาเริ่มเล็กรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเทเปอร์นะครับผมออกแนวเข้ารูปแฟชั่นหน่อยถ้าเทียบกับ1955เดี๋ยวเทียบกับ1955ให้ดูถ้าเทียบกับ55เนี่ยก็คือกับขานี่ตัวนี้ L31ปลายขานี่คือแบบเห็นเลยครับว่าต่างกันชัดเลยไงครับขาต่างกันเลยครับตัวนี้นี่ยาวกว้างประมาณ8กว้างกว่าเป็นเกือบ1 นิ้วครับผมถ้าเทียบกับของ55นะ47ก็จะดูเข้ารูปกว่าหน่อยกว่าพอสมควรอ่ะไม่ใช่กว่าหน่อยครับผมโดยรวมของกางเกงตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกางเกงผมว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบรีไวด้วยแล้วก็ชอบความแบบไม่ได้ชอบความวินเทจจ๋าขนาดนั้นชอบแบบว่าแฟชั่นหน่อยใส่ได้แบบเหมาะ
เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันผมว่า4754อ่ะเหมาะเลยครับผมกำลังดี7.5ถือว่าขาคือแบบกำลังสวยงามเลยนะครับผมก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับผมมีตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยวันนี้ทาไว้นาทีด้วยนะครับผมสุดท้ายยังไงก็ฝากติดตามช่อง Sharing Closet นะครับแล้วก็ Facebook ด้วย Instagram Pinterest ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย